สนับสนุนโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Classic Gold Futures โบรกเกอร์ทองคำรายล่าสุดในตลาดอนุพันธ์งานนี้กลุ่มบริษัท Classic Gold ภายใต้การนำของห้างทองเจียบเส้งเฮงผู้ผลิตทองรูปพรรณและนำเข้าส่งออกทองคำแท่งมาตรฐาน LBMA เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนร้านค้าทองและธุรกิจจิวเวลรี่ทั่วประเทศมายาวนานกว่า25ปีก็ได้ตอกย้ำความพร้อมในการขยายธุรกิจด้านการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรด้วยการทำพิธีเปิดดำเนินการเป็นตัวแทนซื้อขายวันแรกของบริษัท Classic Gold Futures จำกัดในตลาดอนุพันธ์ท่ามกลางผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ตลอดจนผู้ที่ให้การสนับสนุนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าClassic Gold Futures เป็นหนึ่งใน6โบรกเกอร์ทองคำซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานระดับคุณภาพเพื่อรองรับการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมภายใต้ฐานข้อมูลที่พ่วงมากับบริการการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร Classic Gold Group ซึ่งเข้ามาช่วยอัปเดตทิศทางราคาทองคำเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแถมยังมีการจัดการผลตอบแทนเมื่อทำการเทรดอย่างเป็นระบบแบบครบวงจรภายใต้วิสัยทัศน์ The Best Classic Choice for Your Gold Investment เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้าในการลงทุนในทองคำโดยค่าย Classic Gold Futures ได้ตั้งเป้าหมายในปีนี้ว่าจะมี Market Share 10% ของการซื้อขายสัญญา Gold Futures ทั้งหมดภายใต้แผนการขยายตัวแทนสนับสนุนและตัวแทนแนะนำผู้ซื้อขายผ่านร้านทองที่จะมาเป็นแนวร่วมทำตลาดประมาณ20รายพร้อมกับจะเปิดตัว Gold Spot Online เข้ามาเติมเต็มความสะดวกแก่กลุ่มผู้ลงทุนทองคำแท่งให้สามารถซื้อขายทองคำผ่านอินเทอร์เน็ตจาก iPhone ได้อีกด้วยสอดรับกับแผนการเปิดเทรด Gold Futures ภาคคืนที่ทางตลาดอนุพันธ์เตรียมการจะเปิดดำเนินการเพื่อให้ท่านผู้ลงทุนใน Gold Futures สามารถปรับพอร์ตและกระจายความเสี่ยงให้สอดรับกับสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตลอดเวลาประสบการณ์ของทางผู้บริหารของเราเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าโบรกเกอร์รายอื่นนะคะรวมทั้งตอนนี้เรามีทีมงานที่มีคุณภาพระบบบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพแล้วก็ออกเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะรวมทั้งเรามีระบบการซื้อขายที่เสถียรแล้วเรามี2ระบบที่รองรับให้นักลงทุนนะคะเรามองไว้ว่าไอ้ตัว Market Share นะคะภายในปี 2554เรามองไว้ว่าอยากได้ Market Share อยู่ที่ 10% ของตัวปริมาณการซื้อขาย Gold Futures ทั้งตลาดนะคะทีนี้ส่วนเป้าหมายต่อไปเนี่ยคือหลังจากนี้เราจะมีเปิดซื้อขาย Gold Spot Online ด้วยอันนี้ภายในไตรมาสนี้นะคะเราก็คิดว่าเราจะเพิ่ม Market Share ของเราคือของวอลลุ่มทั้งกลุ่มบริษัทเลยไม่ใช่แค่ตัว Gold Futures อย่างเดียวและตัว Gold Futures เนี้ยก็สามารถเพิ่มยอดขายของตัวบริษัทไปด้วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าค่ะห้างทองเจียบเซ็งเฮงเนี่ยเป็นผู้ขายส่งนะคะทั่วประเทศไทยทีนี้กลุ่มลูกค้าหลักๆของเราที่ซื้อขายกันมานาน25ปีเนี่ยก็จะเป็นร้านทองต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยเมื่อเรามีฐานลูกค้าร้านทองอยู่แล้วตรงนี้แหละที่เราจะดึงมาเป็น selling agent เราได้ที่เรามองไว้ว่าตอนนี้ก็มีลูกค้ามาต่อคิวนิดนึงนะคะว่าอยากเป็น selling agent คือเขาก็อยากโตไปพร้อมกับเรานะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ระหว่างศึกษาและต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเข้ามาเป็น selling agent ตรงนี้ค่ะปีที่แล้วเรามี Gold Futures 2 ขนาดใช่ไหมคะ50 บาทกับ10 บาทปีนี้เนี่ยก็คงอย่างที่เป็นการเรียกร้องว่าช่วงกลางคืนเนี่ยราคามันผันผวนเพราะว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการซื้อขายในภาคกลางคืนนะคะตั้งแต่ 18:30 น.ถึง 22:30 น.นะคะแล้วก็คาดว่านะคะก็จะเริ่มไม่เกินไตรมาส 2เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเราก็กำลังเตรียมพร้อมว่าโบรกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยจะทำยังไงให้เขาได้ดำเนินการมีวิธีการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้ทราบค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยผู้ลงทุนชาวไทยนะคะเพราะว่าเราพบว่าช่วงกลางคืนเนี่ยราคามันสั่นไหวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีโพซิชันใครซื้อหรือขายไว้ในช่วงกลางวันใช่ไหมกลางคืนก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีชื่อขายกลางคืนใช่ไหมก็เป็นโอกาสว่าตัวลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยจะมีการเข้ามาบริหารความเสี่ยงในเรื่องของราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะก็เป็นโอกาสให้กับผู้ลงทุนแต่ถ้าผู้ลงทุนท่านไหนเนี่ยที่แบบว่าอาจจะเรียกว่าไม่ถนัดหรืออะไรก็ไม่จำเป็นอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็เป็นออปชันให้กับผู้ลงทุนค่ะ โชว์ผลดำเนินงานด้วยการเติบโตอย่างโดดเด่นในทุกสายธุรกิจเลยทีเดียวสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ.กสิกรไทยงานนี้ทีมผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันแถลงความสำเร็จทางธุรกิจและทิศทางในปีนี้พร้อมๆไปกับการเล่นขอบคุณสื่อมวลชนสายหุ้นที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของบลจ.กสิกรไทยเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมาสรุปได้ว่าณสิ้นปี 2553 บลจ.กสิกรไทยมี AUM หรือสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 6.66 แสนล้านบาทครองความเป็นอันดับหนึ่งทั้งในธุรกิจกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลและธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยจำนวนฐานลูกค้ามากเป็นอันดับหนึ่งกว่า 765,000 รายโดยธุรกิจกองทุนรวมมีการเติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในปีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF ขณะที่ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นก็สามารถก้าวเข้าไปบริหารจัดการเงินลงทุน7ใน11ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่คิดเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นกว่า 4.17 หมื่นล้านบาทโดยธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลที่ให้บริการบรรดาผู้ลงทุนรายใหญ่ในกลุ่ม High Net Worth และลูกค้านิติบุคคลก็มีสินทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 4.9 พันล้านบาทอันเป็นผลพวงจากความสำเร็จการเพิ่มบริการให้คำปรึกษาในกองทุนต่างประเทศกองทุน LTF และ RMF รวมถึงจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ K Cyber Invest ที่เพิ่มขึ้นถึง 81%งานนี้ทางบลจ.กสิกรไทยได้ตั้งเป้าหมายในปีนี้ว่าจะมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการอีก 10% หรือจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 แสนล้านบาทจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้าน IT เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าผ่านสาขาธนาคารคู่ขนานไปกับการเพิ่มความสามารถในการจัดการกองทุนประเภท Global Balance Fund และโปรแกรมแนะนำให้ลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามาลงทุนผ่านกองทุนรวมพร้อมๆไปกับการปรับปรุงระบบการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าให้สามารถแจกแจงข้อดีข้อเสียของการลงทุนในกองทุนรวมที่ชัดเจนได้โดยบลจ.กสิกรไทยมีแผนจะออกกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในสกุลเงินจีนกองตราสารหนี้ประเภท Global Bond กองทุนรวมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหุ้นกับสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการออก Gold ETF และตราสารที่ลงทุนในสินทรัพย์ของประเทศที่น่าจับตามองทั้งในอินเดียเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งใน3ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเรียนถามถึงความท้าทายในการรักษาความเป็นที่หนึ่งต่อเนื่องไปถึงในปี 2011 นี่ก็จริงๆแล้วมันคงเป็น2เรื่องนะครับกับ distribution side ก็คือส่วนที่เป็นคนช่วยขายให้เรานอกจากแบงค์แล้วเราก็พยายามที่จะ expand ไปยังผู้ขายที่เรียกว่าเป็นเอเจนต์คนอื่นนะครับอีกด้านหนึ่งก็ supply ของเพราะอย่างที่เรียนว่ากองที่มันขายได้ดีในบ้านเราก็จะเป็นกองพวก fixed income ซึ่งจะต้องไปหาของมาทดแทนเกาหลีที่อัตราดอกเบี้ยต่ำลงมาเรื่อยๆซึ่งณจุดนี้ก็คงยังมองไม่ถึงก็ออกมากนักว่าจะมีอะไรมาทดแทนได้ในปริมาณขนาดนั้นนะครับภาพใหญ่ๆเป็นยังไงกันบ้างครับภาพใหญ่ๆนะครับคงเป็นเรื่องของการให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้าของเรานะครับสิ่งที่อยากจะทำให้ดีขึ้นก็คือในเรื่องของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องของการให้คำปรึกษานะครับกับลูกค้าของเราทุกๆคนอีกโจทย์หนึ่งนะครับก็คือโจทย์ในเรื่องของการให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรานะครับเท่าที่ผ่านมาลูกค้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่รู้ผลตอบแทนที่ชัดเจนแต่สิ่งที่ได้มากับความชัดเจนก็คือผลตอบแทนที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักนะครับในปีต่อไปทางสาขาของเราคงจะทำมากขึ้นในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับแบ่งเงินบางส่วนไปลงในหุ้นบ้างบางส่วนไปลงในตราสารทุนบ้างเราเองเราก็จะพยายามให้ความช่วยเหลือสาขาของเราให้ได้มากขึ้นนะครับในทางด้านนี้จริงๆตอนนี้ที่เราดูอยู่จริงๆก็มีอยู่3ประเทศนะครับก็มีของตัวเกาหลีเองซึ่งเป็นของเดิมมาอยู่แล้วมีของ UAE นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเกาหลีหน่อยนึงแต่ว่าก็อาจจะหายไปได้นะครับในอนาคตอาจจะลดลงนะครับแล้วก็อย่างก็เราก็มีอินเดียนะครับอันอื่นที่อาจจะไม่ใหญ่ไม่โตก็อาจจะมีเรื่องของตราสารหนี้ของจีนบ้างนะครับตรงนั้นก็เป็นการลองดูว่าตลาดจะรับได้ไหมนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนเพราะว่าจริงๆปัจจุบันนี้นักลงทุนไทยเราเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับเริ่มมีความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยใช้บริการเราได้อย่างสะดวกมากขึ้น เราก็ดูเรื่องของ Gold ETF อยู่นะครับเพราะว่า ETF เนี่ยนักลงทุนสามารถเทรดระหว่างวันได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนนะครับเพราะว่าราคาทองเนี่ยถ้าใครที่ดูฟิวเจอร์ของทองอยู่หรือว่าถ้าดูตามทองตรงเรียลไทม์เมืองนอกนะครับจะเห็นว่าทองเนี่ยแกว่งค่อนข้างมากระหว่างวันนะครับบางทีเปิดอยู่วันหนึ่งอีกวันหนึ่งเนี่ยต้นวันกับปลายวันเนี่ยราคาต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสที่ทำซื้อขายระหว่างวันได้